โมเรลเผยคาเนโลเหนือกว่าเบอร์ลังกาโดยล่าสุดนั้นเดวิดโมเรลอดีตแชมป์ WBA ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทนักชกชาวคิวบาผู้มีสถิติไร้พ่ายได้ออกมาเปิดเผยถึงซาอูลคาเนโลอัลวาเรซว่าคาเนโลเหนือกว่าเบอร์ลังกามากผมคิดว่าการชกในครั้งนี้มันไร้สาระมากมันเป็นธุรกิจคาเนโลเขาลบนักชกคิวบาถึง2คนที่พิกัด168ปอนด์และก่อนหน้านั้นเขาก็ขัดขวางและหลบเบดาบิเดสแน่นอนพอทางเบดาบิเดสเขาเป็นนักโชคที่ยอดเยี่ยมเขาแข็งแกร่งถ้าคาเนโลเลือกโชคกับเบดาบิเดสเขาจะไม่ปลอดภัยดังนั้นเขาจึงไม่โชคกับเบดาบิเดสเดวิดโมเรลกาเมื่อถูกถามว่าไฟระหว่างคาเนโลกับเบอร์ลังกาผลการโชคจะเป็นยังไงเดวิดโมเรลเขาได้กล่าวว่าเบอร์ลังกาเป็นงานที่ง่ายสำหรับคาเนโลและผมคิดว่าไฟนี้มันไร้สาระมากสำหรับทางเดวิดโมเรลเจ้าของสถิติชนะ10ครั้งชนะน็อก9ครั้งเขามีโปรแกรมขึ้นชกชิงแชมป์โลกของ WBA พิกัด175ปอนด์ปกติกับทางลาดิโวเยคาราจาชิตนักชกชาวเซอร์เบียอเมริกันในวันอาทิตย์นี้ร่วมรายการคอฟอร์ดมาริมอฟนั่นเอง